สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับผมบอสครับในรายการสิงสปอร์ตนะครับทางดูทีวีแบบนี้ครับทุกวันเสาร์เวลา6โมงเย็นนะครับซึ่งวันนี้นะฮะต้องบอกไว้ก่อนเลยครับว่าบอสจะมีเรื่องราวเกี่ยวกีฬาผาดโผนชนิดนึงครับที่จัดอยู่ในหมวดของ Extreme Sport ครับมาฝากกันนะฮะแต่ว่าจะเป็นกีฬานั้นต้องติดตามให้ได้นะครับในวันนี้แต่ว่าก่อนอื่นครับตลอด1ชั่วโมงเต็มนี้เราก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับกีฬามาฝากเช่นเคยนะครับซึ่งช่วงแรกของเราครับจะไปอัปเดตกีฬานะครับรอบโลกกันก่อนนะครับว่ามีความเคลื่อนไหวอะไรไงบ้างครับในช่วงของ Sing Sport Update ครับอลองโซ่ยันปรับรถก่อนลุยสเปนเฟร์นันโดอลองโซ่ครับยอดนักขับทีมเฟอร์รารี่ครับยืนยันม้าลำพองต้องปรับเปลี่ยนรถ F2012 หลายจุดครับก่อนลุยศึก F1 สนามที่5รายการ Spanish Grand Prix ที่ประเทศสเปนครับหลังจากที่ผ่านมาต้นสังกัดออกสตาร์ทได้ไม่สวยหรูในการแข่งขันฤดูกาลนี้นักขับชาวสเปนในวัย30กรัตเผยว่าทีมเฟอร์รารี่ทำผลงานได้อย่างน่าผิดหวังในช่วงออกสตาร์ทฤดูกาล2012ซึ่งตนเองครับได้พยายามลดความผิดพลาดตลอดการขับ4สนามแรกทำให้ในตอนนี้มีคะแนนตามหลังผู้นำอย่างเซบาสเตียนเวทเทลเจ้าของแชมป์โลกรถสุดหนึ่งในปีล่าสุดแค่10แต้มเท่านั้นและต่อจากนี้ครับปฏิทินของ F1 จะเป็นโปรแกรมแข่งในทวีปยุโรปเรารอคอยการพัฒนาไปข้างหน้าแต่ไม่มีทางจะรู้เลยจนกว่าจะถึงวันเสาร์เรามีการปรับปรุงบางอย่างในรถแข่ง F2012แล้วก็ได้ลงทดสอบที่สนามมูเจโลเซอร์กิตประเทศอิตาลีในช่วงสัปดาห์ที่แล้วฤดูกาลนี้ยังอีกยาวไกลเหลืออีก16สนามให้แข่งขันและมันทำให้ผมนึกถึงในปี2003ที่ตัวผมเองเคยชนะเป็นครั้งแรกลองโซ่กล่าวผ่านบล็อกของตัวเองที่เว็บไซต์ของ Ferrari ครับโดน่าเฮลั่นน็อกชิโซรากรกฎาคมนี้เดวิดเฮครับอดีตกำปั้นแชมป์โลกรุ่นเฮฟวี่เวทของสมาคมมวยโลก WBA ครับเตรียมขึ้นสังเวียนฟาดปากกับเดเร็กชิโซราที่สนามอัพตันพาร์คครับวันที่14กรกฎาคมนี้พร้อมลั่นขอน็อกชิโซราคาสังเวียนให้ได้ก่อนหน้านี้ครับ2นักชกรุ่นเฮฟวี่เวทแห่งเมืองผู้ดีครับก่อเหตุอื้อฉาวต่อยกันนอกสังเวียนครับหลังจบแมตช์ชิงแชมป์โลกเฮฟวี่เวทของวลาดิเมียร์คริชโกนะครับกำปั้นชาวยูเครนที่เมืองมิวนิกประเทศเยอรมนีครับเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งผลดังกล่าวครับทำให้ชิโซราครับโดนคณะกรรมการมวยของอังกฤษครับถูกยึดใบอนุญาตขึ้นชกในเวลาต่อมาส่วนเฮไม่โดนลงโทษครับเพราะประกาศเลิกชกไปแล้วอย่างไรก็ตามครับความฝันของคอมบอยที่จะได้เห็นคู่นี้ฟาดปากกันก็กลายเป็นความจริงครับหลังแฟรงค์วอร์เรนนะครับโปรโมเตอร์ของชิโซราครับยืนยันว่านักมวยในความดูแลของตนและเฮนะครับเตรียมขึ้นสังเวียนดวลกำปั้นกันในวันที่14กรกฎาคมที่จะมาถึงโดยเฮนะครับได้เริ่มต้นข่มขวัญคู่ต่อสู้รุ่นน้องว่าเขาคือคู่แข่งในอุดมคติของผมครับผมรู้สึกยินดีที่เขามีทางที่แข็งแรงพอสมควรเพราะหากมันไม่แข็งแรงจริงคงโดนทำลายตั้งแต่ยกแรกแล้วนั่นหมายความว่าผมจะค่อยๆอัดเขาแบบช้าๆบอกได้เลยว่าผมพยายามน็อกเขาที่มิวนิกและนี่ก็คือโอกาสดีที่จะทำให้ผมได้จัดการหุบปากเขาเสียทีด้านชิโซราครับก็ได้ตอบกลับมานะครับว่าผมมิชอบก็เลยจริงเดวิดกับพูดของคุณมันช่างไร้ค่าคุณมันก็พูดอยู่เสมอถึงเรื่องนี้แต่บอกได้เลยนะว่าคงทำแบบนั้นในสังเวียนไม่ได้หรอกส่วนวอร์เรนครับก็ยืนยันนะครับว่าไฟนี้จะต้องได้รับความสนใจจากแฟนมวยอย่างล้นหลามแน่นอนครับโจนส์พอใจปีแรกกับผีแดงฟิลโจนส์ครับแนวรับสารพัดประโยชน์เผยพอใจในฤดูกาลแรกครับภายใต้สีเสื้อผีแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแม้อาจจะไม่มีแชมป์ติดมือก็ตามพร้อมแอบหวังครับติดธงทีมชาติอังกฤษหรือไม่ก็สหราชอาณาจักรเพื่อลุยทัวร์นาเมนต์สำคัญช่วงซัมเมอร์นี้ครับเนื่องจากร่างกายกลับมาฟิตปังไร้อาการบาดเจ็บแล้วโจนส์ครับย้ายจากแบล็กเบิร์นโรเวอร์นะครับด้วยค่าตัว 16.5 ล้านปอนด์ประมาณ825ล้านบาทครับเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาซึ่งเจ้าตัวก็ได้เปิดเผยความรู้สึกว่าพอใจกับผลงานส่วนตัวในแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับทุกอย่างกำลังไปได้สวยหากมีคนบอกผมช่วงต้นฤดูกาลว่าปีนี้เนี่ยจะได้ลงเล่นถึง40นัดให้แมนยูคงเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อมากเป็นสิ่งที่ไม่ได้คาดหวังเลยนะแม้จะมีอาการบาดเจ็บรบกวนบ้างเพราะว่าช่วงซัมเมอร์ที่แล้วไม่มีแมตช์เรียกความฟิตกลับมาแต่ตอนนี้ร่างกายกลับมาสมบูรณ์ดีครั้งแล้วโจนส์เผยครับดิมาเตโอคอตกส่ออดคุมทีมเชลซีต่อ
โรเบโต้ดิมาเตโอครับกุนซือชาวอิตาเลียนของเชลซีครับคอตกยอมรับว่าตนเองจะโดนเสียหมีโรมันอับราโมวิชครับเจ้าของทีมเชลซีปลดออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีมเชลซีค่อนข้างแน่นอนต่อให้สามารถพาทีมเอาชนะบาเยิร์นมิวนิกคว้าแชมป์ในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในวันที่19พฤษภาคมนี้ก็ตามทีตามการเปิดเผยของแหล่งข่าวใกล้ชิดกับทีมครับซีซั่นนี้ครับดิมาเตโอเข้ามาคุมทีมชั่วคราวแทนอังเดรบิยาสโบอาสนะครับที่โดนปลดออกจากตำแหน่งและทำผลงานได้ดีครับพาทีมคว้าแชมป์เอฟเอครับและเข้าชิงแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับอย่างไรก็ตามแหล่งข่าวใกล้ชิดของทีมเชลซีระบุนะครับว่าดิมาเตโอครับคงต้องรับสภาพว่าตนเองอาจจะต้องตกงานหลังจากจบเกมแชมเปี้ยนส์ลีกนัดชิงชนะเลิศในวันที่19นี้เนื่องจากอับราโมวิชนะครับอยากจะแต่งตั้งกุนซือบิ๊กเนมนะเข้ามาทำหน้าที่มากกว่าโดยเชลซีครับก็มีข่าวกับเป๊ปกวาร์ดิโอล่านะครับโลรองบลองและฟาบิโอคาเปโลครับนั่นก็คือเรื่องราวครับในต่างประเทศที่เรานำมาฝากผู้ชมกันนะครับแต่ว่ายังไม่หมดเท่านั้นนะในบ้านเราครับก็มีความเคลื่อนไหวเช่นเดียวกันนะฮะแต่ว่าจะมีเรื่องราวเกี่ยวกีฬาประเภทไหนบ้างนั้นไปติดตามกันต่อครับในช่วงแรกเช่นเคยครับกับสิงสปอร์ตอัปเดตครับมาติดตามที่ข่าวกีฬาในบ้านเรากันบ้างครับพรหมพร้อมป้องกันแชมป์สิงห์พัทยาพรหมมีสวัยครับโปรหนุ่มชาวหัวหินครับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับพร้อมที่จะลงป้องกันแชมป์รายการสิงห์พัทยาโอเพ่นในสัปดาห์นี้เป็นรายการร่วมของ All Thailand Tour ครับและอาเซียน PGA Tour ที่สนามบูรพาจังหวัดชลบุรีครับในโอกาสฉลองครบรอบ10ปีของ All Thailand Tour อีกด้วยครับรายการสิงห์พัทยาโอเพ่นเป็นรายการที่2ของอาเซียน PGA Tour ปี2012หลังจากสัปดาห์ที่แล้วครับเปิดรายการแรกหลวงพระบางลาวโอเพ่นที่หลวงพระบางนะครับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะครับโดยโปรเล็กถาวรวิรัตจันทร์อดีตมือหนึ่งเอเชียนทัวร์ปี2005ครับคว้าแชมป์นำตั้งแต่วันแรกจนกระทั่งจบการแข่งขันทั้งหมดนี้ครับคือช่วงแรกของเรากับสิงสปอร์ตอัปเดตครับที่นำมาฝากกันไม่ว่าจะเป็นกีฬาในต่างประเทศนะครับรวมถึงกีฬาในบ้านเราด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้เราคงจะพักกันสักครู่นะครับกลับมาช่วงหน้าเราจะพากลับมาพบกับกีฬาผาดโผนที่จัดอยู่ในประเภทเอ็กซ์ตรีมนะฮะจะเป็นกีฬาอะไรนั้นติดตามได้ในช่วงหน้าครับสนับสนุนโดยสิง